สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับผู้เล่น POK สำหรับกระดานในวันนี้ครับผมลืมจดแต้มผู้เล่นไว้แต่รับประกันนะครับว่าเกิน 1,500 แน่นอนครับและในการขึ้นรูปหมากในเกมนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้ามังกรส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงซ้ายครับในจุดนี้ครับผมผู้เล่นฝั่งสีขาวทำการดันเบี้ยขึ้นมานะครับเพื่อเตรียมที่จะเอาโคนขึ้นแต่สีขาวยังไม่เอาขึ้นครับทำให้เปลี่ยนมาเดินทางปีกซ้ายโดยการทิ่มเบี้ยเพื่อจะเอาไม้อีกตัวหนึ่งขึ้นกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเบี้ยบ่อพังนะครับทำให้ตานี้สีขาวเอาม้านะครับผมขึ้นไปยืนในจุดเบี้ยบ่อพังนั้นได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับผมแม้ว่าสีขาวจะเอาโคนขึ้นมายืนแล้วเพื่อไล่ม้าสีแดงก็ไม่หือไม่อือนะครับผมยืนม้าอยู่ในตำแหน่งนี้จากนั้นครับผมสีขาวจึงทำการทิ่มเบี้ยริมเข้ามาอีกตัวครับผมตานี้สีแดงก็ทิ่มเบี้ยริมเหมือนกันครับผมสีขาวนะครับผมจึงทิ่มเบี้ยเข้ามาและสีแดงนะครับจึงทำการถอยโคนรูปแบบการทิ่มเบี้ยของสีขาวแบบนี้นะครับผมเห็นเขาเรียกว่าชื่อเบี้ยสะกดทับนะครับผมอันนี้ไปดูของช่องคุณจันเจิดจ้าสารพัดคลิปนะครับมีคลิปหมากรุก46ท่าอยู่ก็เลยได้รู้ชื่อแล้วก็เอามาพูดบ้างจะได้ประดับความรู้ตัวเองนะครับผมเอาละครับตอนนี้สีขาวครับผมเอาโคนเข้ามากินม้าแล้วครับสีแดงครับผมเอาเบี้ยกินเข้าไปจากนั้นครับสีขาวก็ได้ทำการเอาม้ากินครับตานี้สีแดงเอาเบี้ยกินแน่นอนและทำให้สีขาวเอาโคนขึ้นมายึดพื้นที่คืนได้และในการบุกครั้งต่อมาครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยเข้าไปครับสีขาวเดินเม็ดครับสีแดงกินเบี้ยจากนั้นใช้เรือยึดคล้องครับสีขาวครับผมทำการขยับเรือมาต่อง่ายๆแบบนี้นะครับผมสีแดงไม่ต่อครับขยับเรืออีกตัวหนึ่งมาผูกโคนเอาไว้คิดว่าน่าจะมีการดันเบี้ยเพื่อแลกในแถวนี้นะครับซึ่งผมก็มองไม่เห็นนะครับผมลองสมมุติดูแล้วแต่ว่าผู้เล่นฝั่งสีขาวนะครับก็เอาเรือมาผูกไว้ที่ตานี้เหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะเห็นแต้มกันและกันอยู่นะครับสีขาวครับผมเดินม้าเข้ามาครับทำให้ผู้เล่นฝั่งสีแดงตัดสินใจทิ่มเบี้ยที่ตานี้สีขาวเอาเรือเข้ามาเพิ่มปากครับส่วนสีแดงเอาโคนไล่เรือสีขาวนะครับจึงถอยเรือหลบสีแดงทิ่มเบี้ยริมเข้าไปซ้ำสีขาวจึงถอยเรือกลับไปตั้งหลักนะครับส่วนสีแดงก็ถอยโคนกลับเช่นกันและเมื่อสีแดงนะครับเห็นสีขาวซ้อนเรือสีแดงจึงทำการกินเรือทันทีครับผมฝั่งสีขาวก็ทำการกินเรือตอบกลับจากนั้นสีแดงครับยืดเรือไปช่องขวาสุดแต่สีขาวครับผมก็เอาเรือมาผูกกับเบี้ยไว้นะครับผมทำให้สีแดงครับต้องเอาโคนไล่เรือกลับไปสีขาวครับผมทำการถอยเรือสีแดงจึงขยับเรือนะครับเพื่อซัพพอร์ตม้าและสีขาวครับผมเดินพลาดในตานี้นะครับโดยการเอาเรือมาผูกกับเม็ดทำให้สีขาวนะครับผม
โดนตาลุกคาดในจุดนี้ครับและในจุดนี้เป็นจุดที่สีแดงยอมเอาม้าแลกเรือนะครับเมื่อมีความได้เปรียบทางตัวหมากเพิ่มขึ้นอย่างนี้แล้วผมขออนุญาตเร่งความเร็วในการรับชมครับสีแดงครับพัฒนาโคนขึ้นไปสีขาวกินลุกสีแดงครับผมเอาโคนกินโต้ตอบกลับจากนั้นสีขาวครับขยับม้ากลับมาที่เดิมสีแดงนะครับดั้มโคนเข้าไปหน้าเม็ดคราวนี้สีแดงได้ยึดครองที่2แล้วครับจากนั้นครับผู้เล่นฝั่งสีขาวทำการหมุนม้านะครับผมมาเพื่อที่จะไล่เรือสีแดงแต่ไม่รู้ทำไมครับผมตานี้สีแดงปล่อยให้กินเรือครับทำให้ตอนนี้นะครับเป็นการดวลกันระหว่างโคน2ตัวกับ1โคน1เม็ดครับสีขาวครับผมทำการทิ่มเบี้ยริมนะครับก็โดนสีแดงใช้เบี้ยหงายกินครับสีขาวก็เอาขุนหนีเข้าไปทางปีกขวาสีแดงถอยโคนมากันไว้และแผนต่อไปของสีแดงนะครับก็คือใช้โคนตบ3เบี้ยทางปีกซ้ายจนหมดครับและเมื่อสถานการณ์มาถึงจุดนี้นะครับก็เชิญรับชมนะครับว่าผู้เล่นฝั่งสีแดงจะสังหารสีขาวอย่างไรตอนนี้นะครับสีแดงได้ใช้ขุนบีบพื้นที่ของสีขาวเข้าไปได้อย่างปิดแล้วนะครับทำให้ตอนนี้สีขาวอยู่ในมุมที่จะทำการลุกจนแล้วครับและทันทีที่เห็นสีแดงนะครับผมทิ่มเบี้ยหงายตานี้เข้าไปรู้เลยครับตานี้ถูกลุกจนด้วยอีแพมนะครับ